สวัสดีสวคัรสดัีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ash Channel นะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการ Reaction นะครับซีรีส์เรื่อง Love Area นะครับ EP ที่6แล้วก็จรนิงี่ๆ EP นี้ได้เป็น EP ที่จบพาร์ทแรกเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกว่า EP 7ถึง EP ที่10เนี่ยเขาเพิ่งถ่ายไปได้แค่ประมาณ 40% ก็เลยแบบอาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงในการที่จะต้องรอคอยกันนิดนึงนะครับผมเพื่อจะไปสู่พาร์ทต่อไปก็เลยน่าจะพาร์ทต่อไปน่าจะมาช่วงแบบปลายเลยปลายปีเนาะน่าจะเป็นพฤศจิกธันวาคิดว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับติดตามข่าวด้วยแต่ก็อันนี้เป็น EP ที่6ก่อนเป็นถือว่าเป็นการจบพาร์ทหนึ่งเลิกเรื่องEP ที่5เนี่ยจริงๆก็จบไปด้วยว่าเขามาเหมือนกับเขาดาวคืนข้ามปีเนาะไข่ตุ๋นนะเขาใชเขาดา่วของมันก็แทนที่จะนัดกับหมอนนนก็ปิวไปเพราะว่าจริงๆเหมือนเขานัดนะแต่พี่ว่าเขาลืมอ่ะเขาเขาลืมแหละพี่ว่าแฮมว่านะคือแฮมว่าจริงๆมันคือเรื่องมันจะบอกว่าจริงๆแล้วไข่ตุ๋นก็ไม่ค่อยสนใจหมอนนเท่าไหร่ก็ให้ความสนใจไปที่แบบว่าสถานการณ์ตรงหน้าหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าแล้วก็อยู่กับวาเลนมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะจริงๆบางทีคนเรามันก็มันพัวพันเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะที่ทํางานแล้วมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเขาก็เลยอาจจะลืมไปอย่างเงี้ยจริงจริงอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาต่อกันกับ EP ที่6นะครับผมว่า EP ที่6เนี่ยจะสนุกแค่ไหนกับการจบพาร์ทหนึ่งว่าเขาจะทิ้งทวนไปแบบไหนนะครับผมโอเคอ่ะขออื่นขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณทางนายเดอะซีรีส์นะครับ IAE นะครับผมแล้วก็ Mcord แล้วก็ Airplay นะครับผมที่อนุญาตให้เราทำ reaction ได้นะครับแล้วก็ครับก็น่าจะว่าอาจจะจอเล็กลงนิดนึงนะครับผมตามกฎอันใหม่เขาแจ้งออกมานะครับผมโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกับ EP ที่6นะครับ Love Area ครับปีใหม่ไปเขาดาวที่ไหนยังไม่ได้คิดเลยครับงั้นไปดูภูกันภูใช่ย้อนนิดนึงเนาะที่ไหนหรอแถวสยามอ่ะสยามเลยเหรอใช่ไปเปล่าไปครับงั้นไว้เดี๋ยวพี่ไลหาได้ครับจริงๆก็อยากไปแหละอยากไปแต่ลืมแหละแฮมว่าด้วยหมอนนก็คงจะแบบไม่ค่อยทวงด้วยแหละถ้าแบบส่งเมสเซจตามหรือแบบโทรตามนิดนึงก็อาจจะจำได้แม่เขาโทรมาเหมือนกันฮัลโหลครับม้าว่าไงครับผมมีนัดกับเพื่อนแล้วครับจะไปดูพูกันมาได้ครับม้าแต่อยู่ดึกไม่ได้นะครับผมมีเดทอะม้าเพื่อนก็ผมบอกป้ากับม้าไว้แล้วไงครับว่าวันนี้ผมนัดเพื่อนไว้แล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับไปหานะครับอุตส่าห์ไม่ไปหามานะรอไข่ตุ๋นนะถือว่าเลือกไปแล้วเนาะโอ้ยยิ้มเนี่ยโอ้ยทำไมวันนี้ลูกค้ามันเยอะขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วตะอ้วนนวดฉันหน่อยตาแม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคงจะมีความสุขกันหน้าดูสวัสดีครับผมพี่มันต้องทำอะไรคนเดียวอ่ะไม่ไปเขาดาวข้างในด้วยกันหรอนึกว่าเขาถามนนท์ไม่อ่ะเฮ้ยพี่เหลือไม่ถึงนาทีแล้วนับถอยหลังพร้อมกันนะเอาดิจัดเลยหน้าไข่ตุ๋นเหมือนแบบยิ้มตลอดเวลาเลยอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งตาเตอเขาหน้าตาเขาดูน่ารักอะยิ้มตลอดเวลาพี่แฮปปี้นิวเยียร์นะจะปักใจไหมโ
Happy New Year นะไข่ตุ๋นเดี๋ยวเขาต้องไปเรียนข้าวขอโทษนี่ตามตัวอย่างพี่ว่าเดี๋ยวเขาต้องไปคุยอ่ะพี่ว่าต้องไปเคลียร์กันอ่ะไดเรคเตอร์คัทฉากที่เขาแบบชวนเข้าห้องอ่ะคู่รองอ่ะคิงพีเนี่ยเขาบอกว่าเด็ดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไอตอนที่ดึงเข้าห้องไปอ่ะหรอใช่ใช่ใช่รู้สึกตัวไหมเนี่ยว่าตัวเองทำอะไรผิดไปเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะพี่นนท์พี่อยู่ไหมครับเขาต้องอ่านไลน์ไงว่าไงไข่ตุ๋นไม่เปลี่ยนชุดเลยอ่ะเมื่อคืนผมขอโทษนะครับพี่ที่ผมผิดนัดพี่อ่ะไม่เป็นไรเมื่อคืนพี่ก็ไปเขาดาวกับที่บ้านมาแต่พี่ยังส่งข้อความหาผมอยู่เลยหลังจากที่พี่ส่งข้อความเสร็จอ่ะพี่คิดว่าไข่ตุ๋นไม่น่าว่างพี่ก็เลยกลับบ้านไปหาปามาอ๋อครับงั้นผมขอโทษจริงๆนะครับพี่ไว้เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวแทนคำขอโทษนะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับพี่บทพระรอมากแม่เขาคงไม่อยากให้ทำรู้สึกผิดไงก็พูดไปว่าจริงไม่เป็นไรหรอกเอ้าพี่นนท์ว่าไงครับที่ไข่ตุ๋นบอกจะเลี้ยงข้าวแทนคำขอโทษอ่ะเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมผมขอเป็นวันจันทร์บ่ายโมงได้ไหมครับพอดีผมหยุดงานได้สิแล้วไปร้านไหนครับไปกินร้านนมกันไหมได้ครับงั้นผมขอตัวไปทำงานแล้วนะถือว่าเขาจะพลาดแบบไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายเขาหยุดงานจันทร์บ่ายโมงคิดว่าจะพลาดแบบนี้ไหมฉันก็พลาดอีกแล้วฉันจะพาไปจากห้องพร้อมออกไปพร้อมกันเลยฉันจะไม่ให้มันพลาดอีกฉันจะพาไปพร้อมกันเลยฮะอะไรนะพี่ถอดเสื้อออกเป็นแบบวาดภาพจะถอดจะดีหรือว่าใจพี่ถอดให้เฮ้ยอย่าเข้ามานะพี่ผมสู้จริงนะถึงผมจะโตเล็กกว่าพี่อะแต่ผมก็ไม่เอาเป็นของพี่ง่ายๆแน่คิดพี่จะปั้มเหรอของพี่อะไรวะพี่บอกให้ผมถอดเสื้อก็น้องอะอาสาจะมาเป็นแบบพี่ไม่ใช่หรอแล้วลูกที่พี่จะวาดอ่ะมันเป็นแบบพอร์ตเทรตที่ผู้ชายต้องเปิดด้านบนอ่ะแต่พี่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะเปิดแค่ด้านบนน้องมาเต็มใจอ่ะก็นี่ไงมันก็คือกลับบ้านกันได้แล้วพี่จะได้จำไว้ว่าคำพูดน้องอ่ะบอกแล้วถ้าไม่ถอดเสื้อมันก็ไม่มีชู้หรอกอ
เป็นคนทำให้เขาไม่มีงานส่งนะครับผมถอดก็ได้ครับฉันกลัวว่าผีแล้วจะเปิดมาเจออ่ะตอนที่เขาถอดเสื้อวันรูปกันอยู่อ่ะแต่ผีก็น่าจะรู้นะว่าเป็นงานเพราะเขาคุยกับจนแล้วไงว่าเขาจะพีทไม่ทำไม่ต้องเอาพีทไม่ได้เอามือขวาพาดโซฟาไว้อย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วก็เอาตามองในสอนะประมาณนี้โอเคค้างไว้นะอย่าขยับนะฉันจะทรมานตายในที่นั่งเฉยๆอ่ะฉันงงว่าการวาดรูปแบบเนี้ยมันไม่สามารถจะถ่ายภาพนิ่งไว้แล้วไปวาดรูปได้หรอฉันงงมากมันอาจจะต้องการความมีมิติมั้งของจริงมันเห็นเงาเห็นเงาชัดกว่าไม่อะคือเวลาฉันวาดรูปหรือว่าคนไปจ้างเขาวาดรูปเขาก็เอาแค่รูปภาพนะเขาไม่จำเป็นต้องเอาตัวจริงไปนั่งแล้วฉันเจเงินพ่อแน่ๆเลยอ่ะพอให้ถึงสิ้นเดือนไงเงินเยอะมากเลยอ่ะเดือนนึงใช้เงินตั้งขนาดนี้เหรอรวยค่ะพี่นิสามีเลขบัญชีพ่อปะผมขอหน่อยดิเดี๋ยวโอนคืนแต่ถ้าเดือนนี้ปกติพ่อให้แสนขนาดนี้เธอฉันปีนึงฉันดาวบ้านแล้วเธอตอนทำงานจะต้องทำงานกี่ปีเพื่อจะได้เงินเดือนเท่านี้เสร็จแล้วค่ะพี่ยังไม่เสร็จหรอกเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอ่ะพี่ต้องให้น้องมาอีก2วันนะเออแล้วยังไม่เสร็จทำไมพี่ถึงยิ้มอ่ะครับก็พี่ไม่เคยวาดรูปใครสวยขนาดนี้เลยอ่ะงั้นผมขอดูได้ไหมเฮ้ยอย่าพึ่งตายแล้วรอเสร็จแล้วค่อยดูดีกว่าโอเคครับใส่เสื้อดิพี่ไปส่งครับวาดรูปใครสวยขนาดนี้ให้ไปช่วยไหมไม่เป็นไรพี่แอบมองจากข้างหลังด้วยนะเออไอ้สายตาแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะป่ะพี่ไปส่งพี่ช่วยไหมนี่ไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ภาพสวยดีนะชอบแสงงงแสงเงาอะไรเงี้ยโอนเงินคืนพ่อไปแล้วแกมีเงินพอใช้หรอผมไม่มีอะไรต้องใช้อีกแล้วเป็นไรปะเนี่ยอะไรก็เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนผมใช่ปะไม่ใช่ก็ไม่ได้แต่ยังโดนดูนะเธอแค่ดื้อไปบ้างโอ๊ยแค่เธอเข้าใจก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะเขาดูเสียงไปนิดหน่อยไม่ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเว้ยโอ๊ยอีแม็กเรื่องไงของแกเนี่ยขอโทษครับพี่โอ๊ยแม็กกับพี่นิสานี่ยังไงอยู่นะตั้งแต่ถ่ายรูปคู่กันเนี่ยจบคำรุ่นหรอกลับแล้วเหรอกลับแล้วครับพี่เจอกันครับพี่นิสาผมกลับก่อนนะครับขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องขอบใจที่ผมมาทำงานก็ได้มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วกลับแล้วนะครับสวัสดีครับเข้าใจเรื่องอื่นหรือเปล่าขอบใจที่ดูแลน้องพี่ไอ้ตุนทำให้น้องพี่เปลี่ยนไปว่าไงพี่จะเอาอะไรอ่ะมือถือกูอ่ะจะเอาคืนแล้วหรอถึงว่าให้ซะอีกรอแป๊บนึงผมแก้ซิมก่อนไม่ต้องแก้แล้วพี่จะเอาซิมผมไปทำอะไรเนี่ย
ไม่ต้องใส่เยอะได้ไหมอ่ะขอเบอร์เขาจะเอาขอเบอร์เขาไปตั้งแต่แล้วพี่นิสาซื้อให้แค่นี้แหมอยากได้เบอร์อ่ะก็บอกกันดีๆก็ได้แค่จะโทรหามือถือเฉยๆว่าอยู่ที่ไหนหาไม่เจอหาไม่เจอแหละตอนนี้เจอละอยู่ข้างหลังเจอแล้วเนาะเออแล้วมีอะไรอีกปะเธอไม่เคยใช้วงนี้หรอหาโทรศัพท์ไม่เจออ่ะขอยืมโทรเข้าเบอร์ตัวเองหน่อยได้ไหมคนตรงข้ามเขาเรียกว่าจีบอะอะไรเงี้ยมีเรียกว่ามุกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูไปรับที่หอพี่จะมารับผมทำไมอะพี่นิสาให้กูไปรับมึงช่วยเลือกใครอะตั้งร้อยแผงเลยพี่นิสาตลอดอะตอนนี้เขาแอปพี่นิสาก่อนแล้วชู้รับใช่หรอเราคนน่ารักมากเลยอ่ะมึงจะไม่ไปช่วยกูคนเหรอร้อยแผงเลยนะไปก็ได้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาไปละเมมให้เรียบร้อยด้วยนะเออไม่ค่อยเลยอ่ะเมมใหม่มนุษย์จอมผลิตการ4643158โทรไปเร็วน้องเหนื่อยเฮ้ยตื่นได้แล้วเธอไม่ได้พามาซื้อไข่เหรอเนี่ยฉันว่าหลอมมาปะเนี่ยแต่งตัวไปไหนกันเนี่ยตื่นได้แล้วไอไข่เน่าเหมือนทะเลป่ะมีต้นมะพร้าวใช่ฉันว่าพามาทะเลนั่นเลยหลอมน้ำลายไหลแล้วเนี่ยอย่าบอกนะวันนี้วันจันทร์อย่าบอกพี่เวลาพี่นนท์อีกนะไม่เห็นมีเลยวันนี้วันจันทร์หรือเปล่าเนี่ยถึงแล้วหลับไป2ชั่วโมงจ้ะเฮ้ยนี่มันทะเลนี่เออก็ทะเลไปซื้อต้นมะพร้าวต้นสนแล้วไหนบอกไปซื้อไข่ไงก็มาซื้อไข่ไงซื้อไข่ถึงทะเลเนี่ยนะจะชอบแหละแอบอมยิ้มก็คือชอบนั่นแหละสวยจังรู้ว่าเขาหลอกมาเลยเฮ้ยฉันรีบไปไหนวะกรรมกรฉันต้องมาเรียนต้องทำงานก็ได้นะดูสภาพเธอที่เป็นที่มันไม่มีเงินทำมันเป็นหนี้บอลอะไรของพี่อีกเนี่ยใช่ทำตัวอย่างกับไม่เคยมาทะเลงั้นแหละเคยแต่นานมาแล้วอ่ะตั้งแต่ม.1เล่าครูพามาทัศนศึกษายังเล่นน้ำไม่หนำใจเลยแต่จริงๆผมชอบทะเลนะมันดูสงบดีถึงจะเป็นเวลาสั้นๆที่ได้สัมผัสทะเลก็ตามผมว่าพี่ก็ชอบแหละถ้าไม่ชอบพี่ก็คงไม่มาหรอกขึ้นรถไปไหนอ่ะฉันเจอยิ้มแบบไข่ตุ๋นไม่ได้มาที่ทะเลหรอขึ้นรถเขาจะพาไปไหนอ่ะพาไปหาชุดว่ายน้ำหรอทั้งรถขับเงินเดือนที่พ่อให้ฉันว่ามือถือจะขอพี่นิสาอะไรเนี่ยคือพี่นิสาได้หมดแล้วเนี่ยฉันว่าอาจจะยืมรถพี่นิสามานะก่อนหน้านี้ขับมอไซค์เลยอ่ะเคยมาเปิดห้องหน่อยอย่างพี่นนท์ก็ปิ๋วแน่ๆเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่วันจันทร์โอ้ย
อ๋อไม่ใช่สวัสดีครับแม่สวัสดีลูกสวัสดีครับคุณหนูเป็นไงมาไงมานี่ได้คะเนี่ยผมบอกกี่ทีแล้วอย่าเรียกผมว่าคุณหนูแม่ลืมไปนี่ไข่ตุ๋นครับเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ร้านพี่นิสาสวัสดีจ้ะลูกสวัสดีครับไปเราไปข้างในกันก่อนดีกว่าโอเคครับก็จะเป็นแบบพี่เลี้ยงป่ะเออแบบพี่เลี้ยงนี่อ่ะแต่เขาอาจจะไม่มีแม่มาแล้วเขาเลยเรียกพี่เลี้ยงคนเดียวเพราะเป็นแม่อ่ะทานน้ำกันก่อนลูกขอบคุณครับขอบคุณครับเย็นนี้ทานอะไรกันดีลูกเหมือนเดิมครับเส้นจันทร์ผัดปูแล้วก็บุรอยไข่หวานโอเคได้เลยไข่ตุ๋นเอาอะไรดีลูกผมอะไรก็ได้ครับได้เลยงั้นเดี๋ยวแม่ไปตลาดก่อนนะให้ผมไปช่วยไหมครับขับรถมาตั้งไกลเหนื่อยๆพักผ่อนกันเถอะลูกเดี๋ยวแม่มาไปละครับบัวลอยไข่หวานนี่น่าเป็นของที่วาเลนชอบจริงๆนะเพราะมิชาที่กินบัวลอยไข่หวานด้วยหลายครั้งอยู่เลยที่ก่อนหน้านี้มีการกินขนมก็กินบัวลอยไข่หวานทำไมแม่พี่ต้องเรียกพี่ว่าคุณหนูอ่ะก็ไม่ใช่แม่แท้ๆหรอกแล้วทำไมพี่ถึงเรียกเขาว่าแม่เขาเลี้ยงกูมาตั้งแต่เด็กอ่ะจะให้กูเรียกเขาว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวกูมาไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าแบบเดี๋ยวก็คือวันนี้พี่ไม่ได้กลับวันนี้หรอเปล่านะแล้วพี่จะกลับวันไหนอีก2เดือนอ่ะฮะรอเล่น2วันแล้วพี่นิสาจะไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอกกูลามึงไปแล้ววันเนี้ยสองพรุ่งนี้มันก็ไม่มีงานนี่คือผมจะหยุดอ่ะแต่ผมก็มีงานอื่นต้องทำนะพรุ่งนี้นะพี่นนท์พักผ่อนบ้างนะมึงอ่ะพอแล้วว่าไม่ได้ไปหาพี่นนท์แน่นอนแต่ถ้าเธอรู้ล่วงหน้าเธอต้องบอกเขาสิเธอจะมาอมพนันหนีไม่ได้นะไข่ตุ๋นเตียงเดี่ยวด้วยไม่ใช่เตียงคู่อดเลยจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมจะต้องนอนเบียดกันนั่นแหละจะไม่ออกไปไหนจริงๆหรอไม่ข้าวเสร็จแล้วนะลงไปกินด้วยคนเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะที่บ้านนี้ก็เหมือนบ้านของคุณวาเลนนั่นแหละค่ะจ้าจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะมีลูกใครโทรเช็คใครเนาะน่าจะนิสาโทรนะมาแล้วกับข้าโอ้น่าทานมากเลยครับเส้นจันทร์ของป้าอยู่ไหนก่อนยังไม่เห็นเส้นจันทร์ของป้าเลยเดี๋ยวสิมันอาจจะมีแต่ดูถ้าทำมันกับข้าวแบบนี้จะกินกับข้าวแหละเออ
เดี๋ยวมึงคอยดูฝีมือแม่มึงนะนี่แน่ๆเลยมาแล้วจ้าจัดพันธุ์ขอบคุณครับน่ากินมากเลยครับทานให้อร่อยนะจ๊ะครับเดี๋ยวครับแม่จ้ะลูกไม่ทานด้วยกันหรอครับเดี๋ยวแม่จะไปดูละครหูแต่เยอะขนาดนี้ผมทานไม่หมดนะครับไม่ต้องห่วงหรอกนี่คนนี้คนช่วยกินหมดแน่นอนทุกอย่างเรียบทานให้อร่อยนะครับขอบคุณครับแม่เป็นไงน่ากินปะน่ากินมากเอาเลยดิน่ากินมากขอลองปูแล้วกันนะไม่รู้ว่าคนหรือข้าวนะเดี๋ยวเขาจะลงไปเล่นน้ำด้วยกันไหมอ่ะมาหาแม่เนี่ยต้องมีเรื่องไม่สบายใจแน่เลยใช่ไหมลูกทะเลาะกับคุณพ่ออีกแล้วเหรอเปล่าครับแค่อยากกลับบ้านไข่ตุ๋นน่ะน่ารักนะช่วยแม่ล้างจานด้วยล่ะตอนที่เขาอยู่กับคุณนิสาเขาขยันอย่างนี้ไหมลูกโหขยันมากไข่ตุ๋นน่ะทำเป็นทุกอย่างเลยนะแม่แม่ดีใจนะลูกที่ลูกมีเพื่อนดีๆอย่างเงี้ยคบๆกันไว้นะมาแล้วมาให้ดูตัวไงแม่ไปก่อนนะโซเชียลฉันว่าไม่เคยพาใครมาที่บ้านหรอกแต่เพราะว่าไข่ตุ๋นเอารูปที่อยู่หลังเอาหลังมือถือไปให้ดูอ่ะก็เลยจะพาไปที่นี่คู่ไว้คู่คู่พี่จะพาผมไปเที่ยวไหมอ่ะไม่อ่ะโอ้รอเล่นเดี๋ยวพาไปเที่ยวชายหาดจริงนะอืมไปพรุ่งนี้คืนนี้ได้หรอคืนนี้นอนด้วยกันก่อนนะนอนคิดว่าเขาจะลากขึ้นมานอนข้างบนหรือลงไปนอนข้างล่างด้วยกันนะเขาบอกไม่มีที่นอนแล้วเธอไม่มีที่นอนต้องกอดแล้วบนเตียงเธอไม่เปลี่ยนเคสด้วยนะเอาดีๆขึ้นมานอนด้วยกันข้างบนก็ได้นะโอ้ว่าแล้วมันต้องมีคอนเวอร์เซชั่นแบบนี้ไม่เป็นไรพี่นอนเลยนอนยังไงผู้ชายสองคนตุ่มเดอร์วันเบสไม่รู้นอนไม่ได้อะถ้าหนาวก็ขึ้นมานอนด้วยกันก็ได้นะฝันดีพี่เราต้องรักษาเนื้อรักษาตัวสมวนท่าทีมันนอนไม่ได้เตียงมันเหล็กไปนึกภาพไม่ออกว่าจะขึ้นไปนอนยังไงไม่ไปเล่นน้ำด้วยกันเหรอไม่อะเดี๋ยวเปียก
ขอบคุณสำหรับเสื้อนะไม่เป็นไรไปเล่นน้ำกันไม่เอาไปเล่นเป็นเพื่อนหน่อยไม่ร้อนนะไปเล่นกันก็ได้ก็ได้เร็วจังหวะอะไรนี่ใครทำเลยนะไปเล่นทะเลคือฟังแค่เสียงคลื่นเร็วไม่ต้องการลมน้ำเอาจริงๆฉันก็ไม่ได้ไปทะเลกับผู้ชายมานานมากแล้วนะคิดถึงทะเลอ่ะไปเองก็ได้ไม่ต้องแบบผู้ชายก็ได้ต้องหาเพื่อนไปสิสงสารนัดพี่สนิทดีกินข้าวกลางวันวันนั้นผมหยุดขอบคุณครับเป็นฉันนะฉันเป็นหมกพี่หมอนะซื้อสับมาลงโทษแล้วดูแล้วไข่ตุ๋นก็ไม่มีลายบงลายบอกอะไรด้วยเถอะมันฉันเป็นพี่หมอฉันเหนื่อยเลยอ่ะฉันจะจับมาทำโทษทำไมบัวลอยก็ไม่มีไข่หวานอ่ะไข่หวานหรอกเมื่อเอาไข่ทั้งหมดไปทำไข่ตุ๋นใช่ไหมเอาไปไม่กี่ฟองเองแล้วไข่หวานกูหายไปไหนผมจะไปรู้ได้ไงเล่าข้าวไข่ตุ๋นงั้นเอานี่ไข่ตุ๋นนี่มันไข่ตุ๋นเพียวๆเลยนะไม่ได้ปรุงอะไรเลยเอาไว้ลองใส่ดูดิมึงจะบ้าเหรอเมนูมันก็ไข่เหมือนกันน่ะบัวลอยไข่ตุ๋นมึงใช่กูกินบัวลอยกับไข่ตุ๋นเนี่ยนะไอ้บ้าก็ใช่ไงไม่ได้เปล่าเอาไม่เอาอ่ะงั้นผมขอถ้วยนี้นะไม่เดี๋ยวเสียของพี่กินถ้วยนี้ไปดิผมจะเอาไข่ตุ๋นมากินกับบัวลอยอยากรู้ว่ามันเข้ากันหรือเปล่าไม่เอานะขอลองหน่อยได้เลยว่ะของกินได้ย่อมกินได้เมนูใหม่ที่ร้านพิศาใช้ได้เลยถ้าท้องเสียขึ้นมาเวลาไข่ตุ๋นเนี่ยหรอไม่พาไปโรงพยาบาลนะมันก็เหมือนไข่หวานนั่นแหละแต่เนี้ยจะนุ่มๆกว่าเธอทำคิดได้นะถ้าเอาไข่ทำแบบพุดดิ้งลองไหมแต่เมื่อกี้เห็นว่ามีเป็นหอมอยู่แต่เมื่อกี้จะหมดแล้วข้าวกันเลยจะอ้วกพี่ยังไม่ลองกินเลยพี่รู้ได้ไงว่าไข่ตุ๋นกับบัวลอยมันเข้ากันได้เอออ่ะลองชิมหน่อยพี่ยังไม่ลองคำเดียวก็ได้ไม่รู้จะเข้าได้ไหมแค่ชิมเออบัวลอยก็พี่วันเลนแหละไข่ตุ๋นก็ผมนี่ไงลองสักครั้งเป็นไงก็เข้ากันดีนะผมบอกแล้วว่าไข่ตุ๋นกับบัวลอยเข้ากันได้จริงๆเอาอีกไหมบัวลอยไข่ตุ๋นตักใส่ถ้วยกันเลยก็ได้
จะกลับมาทะเลปิกนิกอ่ะแต่ใส่บัวลอยมานั่งกินอะไรเนี่ยมิติใหม่ไม่ถ้าไข่ตุ๋นเขาไม่ใส่น้ำปลามันก็ได้ไงกินได้ไงถ้าเอาไข่ตุ๋นไปใส่น้ำปลานะเธอแล้วมากินกับบัวลอยทำได้นะฉันว่าไม่เหมือนไข่หวานตุ๋นเนี่ยเหมือนกินอะไรนะอุตลาพี่นนท์ขอบคุณครับนนท์โดนเทมา2รอบแล้วนะอีกสักครู่ครับสงสารพี่นนท์เลยเป็นฉันไปพี่นนท์นั้นจับมาทำโทษเอาคืน2ครั้งแล้วนะดูได้ถ่ายอาหารศพให้ใครตุ่นดูใครตุ่นจะอ่านไลน์หรือเปล่าเลขึ้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะโอ้ยสงสารนะถ้าลุงว่าติดคุณลาหนีไม่มาหรืออะไรสักนิดนึงก็คงรู้สึกไม่แย่แบบนี้คือหายไปเลยติดต่อไม่ได้เธอเขามีชุดสร้างภาษาทรายสร้างภาษาทรายกันมาที่เล่นด้วยล่ะทำไมอ่ะโตแล้วเล่นทรายไม่ได้เหรอว่าเล่นเตรียมตัวดีอยู่นะเดี๋ยวนี้เถียงเก่งนะเปล่าซะหน่อยโอ้เกมแบบบ้านเล่นนี่ขึ้นเละอ่ะพูดเลยอาจจะมีอะไรปูรองอยู่นะเวลาพี่มาทะเลอ่ะพี่ไม่ชอบเล่นทรายเหรอไม่อะชอบนั่งเฉยมากกว่าผมเห็นพี่ทำโมเดลบ้านนึกว่าชอบสร้างนู่นสร้างนี่ซะอีกกูสร้างเป็นอยู่เรื่องเดียวสร้างอะไรอะสร้างเรื่องก็จริงอะพี่เดี๋ยวช่วยสร้างกำแพงหน่อยดิเดี๋ยวขึ้นจะซัดแล้วทำไมอ่ะก็น้ำกำลังจะขึ้นแล้วเดี๋ยวบ้านพังเดี๋ยวมันก็ต้องพังปะก็ผมไม่อยากให้พังตอนนี้อ่ะทำเองก็ได้วะที่ขุดแต่น่ากลัวมากเลยอะเห็นปะที่มันเป็นสามแง่งนั่นอะทำอะไรอะไปตักน้ำก้นบาลานซ์เออไม่มีอะไรปูฉันบอกแล้วก้นแบบเป็นดำซ่าเลยจ้ะจะเอาน้ำมาสาดไปหรอหรือยังไงอะไม่น่าจะเอาจะเอาน้ำมาลาดหรือปะเนี่ยน่าแกล้งนะผสมจะได้เหนียวหรือเปล่าจะทำให้ทรายแข็งแรงอ่ะมันต้องใส่น้ำให้พอดีจะได้เหนียวอยู่แน่นกระโดดขึ้นเหนือไปก็ไม่เหลือนะค่อยๆพี่กูเรียนถาปัดแล้วไงอ่ะเอามาไปทำประมาณนี้คือยีกินเดี๋ยวฉันก็จะบอกว่าฉันเรียนถาปัดเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวก่อนนี้ได้เรียนถาปัดไม่ได้เรียนวิศวะโยธานะทำผสมปูนผสมปูน
บอกไม่ชอบเล่นน้ำไงไม่กลับหรอพี่นั่งลงก่อนดิไม่เอาเล่าตัวเปื่อยหมดแล้วแล้วแต่เข้าใจยากมากกว่าเล่นน้ำนี่ในหัวจุ๊ยไหมถ้าฉันเป็นแฟนกับวาเลนฉันต้องทำตัวยังไงกับคนนี้โอ้ตามไม่ทันอ่ะพี่ชอบนอนให้คลื่นซัดเหรอลองนอนดูดิพี่ไม่เล่นน้ำแต่ช้าเนี่ยนะทรายมันสัดไปถึงไหนถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างทรายเข้าไปในขาแล้วครับพี่เป็นไงหมายถึงอะไรอ่ะรู้สึกรู้สึกสบายใจไหมประสาทถ่ายยากแน่ๆเลยเนี่ยน้ำขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราปล่อยให้ตัวเราถูกคลื่นซัดแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวเราลอยไปกับคลื่นมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ปลดปล่อยความรู้สึกอึดอัดทั้งหมดไปมันเป็นที่ที่แปลกอีกแล้วที่คนจะไปนอนอ่ะนะแต่ดูแล้วก็โอเคนะก็ not bad นะก็มีคนนอนข้างๆแบบมันก็สบายฉันกลัวน้ำมันจะซัดเข้าจมูกเข้าหน้าฉันแหละรู้สึกอะไรบ้างหรือยังรู้สึกนะรู้สึกอะไรน้ำเข้าหูครับเป็นกระพุนสัตว์มันโดนสงสารฉันเขาได้ถ่ายยากจริงๆอ่ะฉันว่านะรอได้นะแต่มันได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งแบบรอนานขนาดนี้รู้สึกอะไรกลับบ้านเถอะรู้สึกสบายใจที่มีพี่อยู่ข้างนนท์จะแพ้แล้วไม่ว่าไม่ต้องหวังพี่นนท์แล้วได้เค้กวันเกิดได้นอนด้วยกันได้กินอาหารทะเลได้กินบัวลอยมาเล่นทะเลอีกวันกี่หมื่นครั้งฉันก็ยอมเธอ
ที่ตรงนี้จะเป็นของเธอนานหรือไปก่อนจะเข้านอนนั่งมองขอจันทร์ให้ในทุกวันมีเธออยู่เคียงข้างกันขอแค่มีเธอคุมมือฉันไปด้วยกันจะได้ไหมหากในทุกวันได้ตื่นมาข้างกันมีเธอและฉันนอนอบกอดกันและกันฉันนั้นก็ไม่ต้องการใครแค่ได้มีเธออย่างนี้แค่เธออยู่เสร็จได้พี่อยากเป็นมือวาเลนอยู่ข้างล่างมากกว่าวิพาสองเหรอโอ้ยน้องด้วยตัวเล็กๆแล้วน้องต้องทำอะไรอย่างนี้ฉันแบบไม่ชินแต่ดูจากเมื่อกี้วาเลนก็ดูเป็นมือใหม่เหมือนกันนะเป็นป้ายแดงเหมือนกันนะโอ้โอเคดูเหมือนพวกเราจะขำไปสักหน่อยนะรู้สึกจะสนุกกับเรื่องนี้เหลือเกินปกติดูหนังไม่ค่อยแบบว่าขำไปชัดๆโอ้เป็นคนๆดีกว่าหรือว่าเอาพี่นนท์ก่อนดีกว่าเขาถือเขาจบพาร์ทหนึ่งแล้วก็ถือว่าทิ้งเอาไว้ให้เราดูพาร์ทสองต่อพี่นนท์คือเขาเป็นคนดีนะแต่ว่าเขาแค่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากพอแล้วเขาก็หวังว่าสิ่งที่เขาทำมันก็เพียงพอแล้วอะแต่มันไม่พออะก็เหมือนที่เราพูดครั้งที่แล้วคือถึงให้บอกความจริงไปก็อาจจะไม่ success คือถามว่าเขาเป็นคนดีแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกจริตอ่ะแล้วพี่ว่ามันเหมือนแบบก็เป็นรักมันเป็นมันรักมันห่วงเขานะแต่ว่าเหมือนแสดงออกมันไม่โดนยังไม่โดนอ่ะมันไม่ใช่ในสิ่งที่เขามองหามันไม่ใช่รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการอ่ะแฮมตั้งจบนี้มากกว่าแฮมรู้สึกว่าตัวว่าใครตุ่นเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะเขาเป็นคนที่ไม่เคยเรียกร้องว่าเขาไม่เคยเรียกร้องความต้องการอะไรได้สิ่งนั้นมานะเข้าใจไหมเขาเป็นคนที่ต้องพยายามทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองมาตลอดแล้วก็สู้ชีวิตมาตลอดเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เคยมีนิดอะไรเรื่องพวกนี้หรอกแต่พอวันหนึ่งคนมันเข้ามาในช่วงโมเมนต์ที่มันดีๆเหมือนกับแฮมรู้สึกว่าคนเราเวลาจะชอบใครบางทีมันแบบไม่ใช่เป็นคนที่ดีเพอร์เฟกต์หรือเป็นคนที่ดีสักทุกอย่างหรืออะไรมันอยู่ที่คนคนนั้นคลิกกับเราหรือเปล่าถูกปะฉะนั้นคนที่เขาคลิกกับเราอาจจะเข้ามาในโมเมนต์ที่มันถูกจังหวะพอดีก็ได้ไงถ้าเปลี่ยนเรื่องทั้งหมดเป็นว่าไข่ตุ๋นทำทุกอย่างนี้กับวาเลนน่ะแต่เป็นโมเมนต์ที่พี่นนท์เข้ามาแล้วทำแบบนี้เหมือนกันเหมือนที่วาเลนทำอ่ะมันก็อาจจะเป็นจังหวะให้พี่นนท์ทำแบบนั้นแล้วสุดท้ายไข่ตุ๋นอาจจะชอบพี่นนท์ก็ได้คือรู้สึกว่าโมเมนต์ระหว่างกันเขาไม่ได้มีไงเหมือนจะเดสตินีหรือบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับสองคนมันไปเกิดกับวาเลนพอมันเกิดกับวาเลนเสร็จแล้วตัวไข่ตุ๋นมันถึงรู้สึกแบบนี้เข้าใจพี่รู้สึกว่าจริงๆหมอเขามี intention นะเขารู้สึกลึกๆข้างในแหละแต่เขาอาจจะพี่อะคิดว่าเขาไม่กล้ามากพอที่จะทำเอาเราไปให้ชัดเจนคือรู้ทั้งรู้ก็อยากจะทำหนูนี้ให้น้องแหละแต่ก็ไม่กล้าแต่เหมือนกับวาเลนอะพี่ว่ามันเป็นคนเล็กเลสอะก็คือไม่ได้คิดหน้าคิดหลังก็คิดว่าเขาไม่เคยมีวันเกิดเอ้ยวันเกิดเขานี่ซื้อเค้กวันเกิดเขานี่กว่าอ่ะหนูนี้ก็คือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะแหละเขารู้สึกดีเขาอยากทำให้เขาก็ทำเลยอ่ะอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าตัวละครให้วิเคราะห์ตัวละครในถึงแบบตัวนิสัยตัวละครเขาบอกว่าวาเลนกับตัวไข่ตุ๋นเขาเข้ากันได้มากกว่าตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ขาดเหมือนกันคือคนหนึ่งอ่ะไม่เคยมีความรักคนหนึ่งขาดหลายๆอย่างมากส่วนอีกคนหนึ่งเขาขาดความรักไปเหมือนกันว่าส่วนตัววาเลนเขาก็ไม่ได้มีความรักที่สมบูรณ์แบบนะครอบครัวแม่เสียไปแต่เด็กหรือทำไมไม่รู้เขาไม่เคยบอกว่าแม่เขาเป็นแบบเสียไปหรือยังไงแต่รู้สึกว่าเขาอยู่กับแม่นมมาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่กับแม่มาเหมือนเขาเป็นคนที่ขาดอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยพอคนที่ขาดสองคนมาเจอกันมันเหมือนกับได้เติมเต็มอะไรบางอย่างให้กันอีกคนนึงก็เหมือนกับคนนี้มาเติมเต็มในส่วนที่ฉันขาดอีกคนนึงก็เข้ามาเติมเต็มมันเหมือนกับทำให้ความใกล้เคียงกันมันมีทำให้เกิดความเห็นใจกันระหว่างกันแล้วสุดท้ายตัวไข่ตุ๋นที่เป็นคนแบบขี้เห็นใจอยู่แล้วอ่ะเขาสุดว่าเขาก็ได้เห็นใจตัววาเลนมากแล้วครับเขาสุดว่าตัวเขาก็
หลงรักคนคนนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยจะต่างกับพี่นนท์ที่ตัวเขาเป็นบุคลิกที่เขาครบแทบทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มาอยู่แล้วอ่ะมันเขาแทบไม่ขาดอะไรเลยแต่เขาแค่เขาอาจจะขาดในเรื่องของความที่ว่าเขาแค่ต้องการความรักจากกับใครสักคนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่เขารู้สึกเขาชอบด้วยอะไรเงี้ยแต่ตัวในขณะที่ไฮตุนเขาไม่รู้สึกว่าพี่นนท์ขาดอ่ะมันเลยเหมือนกับมันไม่ได้เสมอกันอ่ะมันก็เหมือนกับไม่ได้เข้าหากันแล้วมันไม่จูนกันแล้วก็ไม่สองคนน่ะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าแต่อีกคนนึงอ่ะอาจจะไม่ได้เข้าอกเข้าใจเท่ากับสองคนนี้แต่พี่ว่ามันก็มีความแบบเหมือนนนท์น่ะเขาจะเป็นคนคิดเยอะอย่างเช่นแบบน้องมาขอโทษบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวคืนต้องแป๊บนึงนะถึงจะคิดได้แล้วตามไปบอกโอเคตกลงเราจะเลี้ยงพี่ใช่ไหมขอนัดเลยแต่เหมือนฝั่งอีกฝั่งนึงนะมันก็อยากจะทำอะไรเช่นจะพาน้องไปเที่ยวทะเลก็หลอกไปเลยแล้วก็พาไปเลยเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนแบบคือเป็นคนค่อนข้างแรนดอมแหละแล้วก็อยากจะทำมันก็ทำตามใจฉันเลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบนะสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรื่องแบบที่คืนข้ามปีนั้นเกิดกับวาเลนน่ะฉันว่าวาเลนก็จะมาแบบงอนเลยบอกเลยว่าโกรธแต่งอนโกรธแต่จะไม่เหมือนกับพี่นนท์ที่แบบฉันไม่โกรธฉันไม่อะไรอย่างเงี้ยเออฉันว่ามันเป็นนี่ไม่ผิดไม่เป็นไรพี่กับนัทที่มาไม่เหมือนกันเออเข้าใจคือเหมือนแบบมันคือ personality ของคนแหละที่มันต่างกันแบบสองขั้วที่แบบชัดเจนมากอ่ะอืมเพราะนั้นก็มีผลแหละทำให้สองคนเขาดูคลิกกันมากกว่าอ่ะแล้วพอเรื่องเป็นอย่างเงี้ยแหมว่าพอเป็นพาร์ท2อ่ะพี่นนท์ไม่รู้จะกลับมายังไงแล้วฉันว่าพี่นนท์จะกลับมายากแล้วเพราะว่า2คนนี้เขารักกันแล้วอ่ะถ้าดูอีก4ตอนให้มีอีก4ตอนฉันว่าพี่นนท์ก็อาจจะน่าสงสารก็จะเป็นเหมือนจะมีแต่บทน่าสงสารพี่นนท์สถานการณ์มันเหมือนตอนแรกมันเริ่มต้นพร้อมๆกันนะแต่ถึงจุดเนี้ยเหมือนข้างหนึ่งรถคันหนึ่งมันแซงนำหน้าไปไกลแล้วว่ะแต่อันนี้ก็เหมือนแบบยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังแข่งกับใครอยู่ด้วยนะเขาเหมือนเขาก็รู้แค่ว่าน้องคนนี้หายไปแต่เขาไม่รู้หรอกว่าน้องเขากำลังคุยกับใครอยู่เจอสถานการณ์อะไรอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเขารู้ตัวพี่ไม่รู้ว่านนเองอ่ะเขาคิดว่าโอเคน้องได้เจอคนที่ดีแล้วเหมาะกับเขาเขามีความสุขแล้วแล้วยอมถอยออกมาหรือเฮ้ยถ้าเราปล่อยไปมากกว่านี้น้องคนนี้ต้องหลุดมือเราไปแน่ๆเลยและเขาจะแบบเหมือนเหยียบคันเร่งเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เดินหน้าเต็มที่กว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนที่ทำพูดครั้งที่แล้วว่าถึงให้เดินหน้าตอนนี้ก็อาจจะยากถ้าสมมติว่าเลยเขาไม่แรงตกนะใช่แต่พี่คิดว่ามันเหมือนถ้าเป็นพี่นะถ้าพี่ชอบเขาจริงๆเออฉันจะยอมจะทำจะลองสักตั้งนึงไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่อยากจะลองก่อนแต่ก็เห็นปลายทางตอนนี้ก็เริ่มจะเดาแล้วแหละว่าสุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคือสุดท้ายก็จะเป็นนี่แหละวาเลนไคตุนแล้วเขาคู่กันอยู่แล้วก็คงจะเป็นคู่นี้แต่ถ้าให้เดาต่อว่าพาร์ทต่อไปจะเรื่องต่อไปคงจะเป็นเรื่องของฝั่งวาเลนแล้วแหละว่าไคตุนเขาไม่ค่อยมีประเด็นในตัวเขามากเท่าไหร่ก็คงจะเป็นเรื่องปัญหาของตัววาเลนเองแล้วก็ว่าแล้วไคตุนจะยืนอยู่กับวาเลนแบบไหนอะไรเงี้ยคงจะน่าจะเป็นรักใสๆประมาณนึงแล้วก็เดี๋ยวคงมีฉากเอ็นซีด้วยครั้งหน้าคือจินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าฉันนึกภาพของไข่ตุ๋นไม่ออกเหมือนกันฉันเห็นความใส่น่ารักของไข่ตุ๋นจนแบบว่าเคลิ้มๆไปจนแบบมองภาพแบบนั้นนึกไม่ออกพี่ว่าไข่ตุ๋นไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำตัวนิ่งๆหลับตาพิมพ์ๆไปพี่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ต้องหลับปลดก็คือวาเลนจะทำยังไงให้รู้ว่าเหมือนแบบฉันเนี่ยเป็นคนเจนและฉันแบบกำลังจะตะคุบเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเลนนี่คือคาแรคเตอร์อ่ะคือเป็นคุณชายเลยบ้านมีตังทุกอย่างโอเคขายก็อาจจะแค่ขายของมันดีไซน์คาแรคเตอร์แบบนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าเขาเหมือนมีความน่าสงสารมากกว่าความเป็นเพลย์บอยนะคือเขาก็เอาแต่ใจทำตัวไม่ดีแหละแต่มันไม่ได้มีความเพลย์บอยออกมาแต่พี่ว่าเดี๋ยวจะเห็นว่าฉากนั้นจริงๆแล้วเขาจะเป็นเพลย์บอยตัวจริงหรือเป็นแค่พยายามจะเป็นเพลย์บอยแต่เมื่อกี้ก็แบบว่าเป็นเรานะนาฬิกาไข่ตุ๋นนี่คือพังแล้วนะสายหนังเนี่ยเงินทะเลใส่นาฬิกาลงทะเลมีคนมาถ่ายเหล็กไงยังโอเคแต่ก็ไม่ควรนะเออก็แบบมีความพร็อพน่าสงสารหลายอย่างอยู่เหมือนคนเป็นคนจัดพร็อพแล้วสงสารพร็อพอ่ะส่วนภาพแปลว่าภาพก็สวยเราเห็นตลอดโทรอยู่เพียงแล้วว่าภาพสวยเอาจริงๆท่านรู้สึกว่าเราเป็นคนตัดต่อใช่ปะในการที่เราทำรีแอคชั่นเนี่ยแล้วเราต้องทำปกโคเวอร์ตั้งแต่เราดูซีรีส์ทุกเรื่องมาฉันรู้สึกฉันตัดโคเวอร์อันเนี้ยสวยสุดแล้วเรื่องเนี้ยฉันรู้สึกว่าภาพมันหยิบมาทำโคเวอร์ได้หลายซีนมากแล้วก็จะใส่แสงระยิบระยับใส่แบบโบเก้มันก็สวยไปหมดเลยอะรู้สึกแบบเออทำตัดแล้วชอบอะไรเงี้ยภาพสวยมากอะไรเงี้ยต้องยอมพี่ว่าคนถ่ายภาพเขาอาจจะวางองค์ประกอบไว้ดีคิดไปแล้วว่าจะถ่ายแบบไหนจะแสงยังไงอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทำให้ภาพออกมาสวยถูกไหมฉากมันไม่ได้มีความคอมเพล็กซ์มากนะก็จะมีแค่แบบหอมีแค่ร้านอาหารเนาะแต่จริงๆแล้ว
แสงของมันดีเลยอ่ะดีส่วนนักแสดงทั้งว่าเหมือนที่เราบอกไปรอบที่แล้วคือธรรมชาติมากถึงเป็นนักแสดงใหม่นะครับว่าถือเป็นเรื่องแรกของน้องทั้งสองคนเลยทั้งน้องการแล้วก็ร้องน้องพักเนาะท่านสุว่าเขาแสดงดีมากพักเนี่ยค่ะเพราะที่เล่นไม่ไข่ตุ๋นท่านสุว่าเขาแบบน่ารักอ่ะท่านสุเขาเล่นได้น่ารักมากแล้วเขาแบบแววตาลอยยิ้มทุกอย่างไม่รู้เป็นบุคลิกจริงของเขาหรือเปล่านะคือเราไม่ดูตามชีวิตน้องขนาดนั้นจนเราไม่รู้ว่าชีวิตจริงน้องแบบจริงจริงบุคลิกเป็นแบบไหนแต่ท่านสุว่าจากที่เราเห็นแบบเนี้ยเราเชื่อมากว่าบุคลิกคนนี้แบบน่ารักมากๆแบบนี้เลยอ่ะเออแต่เราไม่รู้ว่ามันคอนทราสต์กับตัวจริงหรือเปล่านะถ้าพี่ดาวอ่ะน่าจะเป็นบุคลิกเขาจริงๆแหละเพราะว่าอะไรปะโดยรวมแล้วทุกซีนที่เขาเล่นน่ะมันดูธรรมชาติไงมันไม่ได้มีซีนไหนที่ดูพยายามเลยพี่ว่าถ้าเกิดคนเรานะเป็นนักแสดงใหม่แล้วต้องเล่นเป็นบทบาทที่ไม่ใช่ตัวเราละไกลมากๆนะไม่น่าจะทำได้ดีขนาดนี้แล้วแฮมชอบที่ว่าเวลาเรามองภาพนิ่งเขาอะภาพนิ่งเขาจะดูไม่เหมือนกับเวลาเขาแบบในภาพที่เราเห็นตอนที่เราดูซีรีส์เนาะภาพนิ่งของน้องพักจะแบบว่าดูเป็นแบบนิ่งๆดูไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบร่าเริงขนาดนี้แต่พอไปดูในซีรีส์มันคือคนละภาพกับภาพนิ่งเลยอ่ะงั้นเรื่องนี้ไม่สามารถตัดสินที่หน้าโปะได้เลยอ่ะบางทีเราดูแค่หน้าโปะรู้สึกแบบเอ๊ะน้องคนนี้ดูแบบดูนิ่งๆอย่างเงี้ยตอนแรกที่เราดูหน้าโปะรู้สึกว่าเอ๊ะน้องพักเขาจะดูแบบเป็นยังไงนะดูนิ่งๆหรือเปล่าแต่พอไปดูในเรื่องคือแบบหลงรักคนนี้ได้ไม่ยากเขาเป็นคนที่น่ารักมากรู้สึกว่าเขาดูบุคลิกน่ารักมากเห็นด้วยตัวละครตัวนี้น่ารักจริงแล้วก็ดูแล้วก็ดูเพลินตามากการแสดงว่าสุกว่าอ่ะแค่การแสดงก็คือผ่านแหละทั้งคู่คนเลยแถมว่าตัวน้องนนเองจากที่แบบเห็นในบทเพื่อนบทเพลงมาเรื่องนี้ก็ดูพัฒนาขึ้นที่เล่นบทนนน้องแพนอ่ะก็พัฒนาขึ้นคิงพีทก็เรื่องเขายังไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือเห็นการแสดงพัฒนาขึ้นแหละแต่คนตัวคิงกับน้องคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยยังเดาไม่ออกว่าเรื่องจะเป็นแบบไหนแต่แถมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวคิงแล้วแหละเพราะคิงอ่ะเขาติดอยู่ความรักครั้งเก่าแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเจอความรักครั้งใหม่กับคนนี้หรือเปล่าหรือว่าเขายังมันไปแค่ช่วงครั้งชั่วคราวความรู้สึกก็เหมือนเขาก็ยังรักคนเก่านะแต่โอ้ไม่รู้ว่าพี่ว่าบางทีความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้แหละมันก็มีหลายปัจจัยเข้ามาในชีวิตอ่ะอ่ะเป็นเรื่องที่น่าติดตามต้องรอดูพาร์ท2อยากให้มารีบเร็วๆอยากจะรู้พาร์ท2จะเป็นยังไงเราเรื่องไม่ถูกเหมือนกันว่าเดาเรื่องไม่ถูกว่าเรื่องจะเล่าอะไรอีกแต่เดาปลายทางออกว่าคงจะแฮปปี้และน่ารักระหว่างวาเลนไทน์กับเอ็นซีอาจจะไม่แซ่บมากต้องไปดูดีเรคเตอร์คัทถ้าเขาบอกว่าดีเรคเตอร์คัทคิงพีซแซ่บมากเนี่ยฉันก็คิดว่าวาเลนไทน์ตุ๋นก็อาจจะแซ่บเหมือนกันใช่ฉันว่าต้องไปหาดีเรคเตอร์คัทดูคงต้องไปหาดีเรคเตอร์คัทดูคิดว่าที่เราดูเลยแอร์กาคงจะไม่ได้แซ่บมากอะไรเงี้ยคงจะแบบตัดฉึบเพราะกระดาษที่ยังโดนดูดนี่ดีนะไม่รู้กูมึงโดนดูดหรือเปล่าอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับ Love Area ก็ถือว่าถ้าอยากจะบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจไหมครับว่าสำหรับเราเป็นหนังที่ underrated ไปนิดนึงเนาะคือเหมือนกับถ้าเห็นแค่ปกเห็นแค่เทรลเลอร์เห็นแค่ทีเซอร์อะแล้วตัดสินใจแค่นั้นอะอาจจะดู underrated ไปหน่อยมันดูแบบดูคนไม่พูดถึงอะแต่พอมาดูแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนกับโรแมนติกใสๆน่ารักอมยิ้มแล้วก็มันดูแล้วอิ่มเอมอ่ะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ซีรีส์ที่ช่วงผ่านๆมาที่เป็นซีรีส์วายที่มันเริ่มแข่งกันสูงๆแล้วมันเริ่มแข่งกันด้วยบทแข่งกันด้วยแบบน้ำหนักของเรื่องที่มันมากขึ้นแข่งกันด้วยอะไรที่มันดูหนักๆมากขึ้นน่ะมันจะดราม่าไปซะส่วนใหญ่มันทำให้เราก็หนักกับซีรีส์วายช่วงหลังๆเหมือนกันอะไรเงี้ยพอได้ไปดูอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกแบบมันเป็นซีรีส์วายที่เขาเรียกว่าหัวโล่งไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ก็ดูว่าแต่ก็ไม่ดูขนาดที่ว่ามันไม่มีอะไรเลยให้เราดูแล้วก็แบบดูแล้วแบบมันดูแล้วยังมีแบบความรู้สึกแล้วดูแล้วสนุกและอินแล้วก็มีอะไรให้อมยิ้มติดตามไปตลอดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้ Love Area ถ้าใครมาดูช่องเราแล้วก็เผื่อเข้ามาดูแล้วเขาไม่เคยดูเรื่องนี้ก็คิดว่าแนะนำให้ควรไปดูแล้วก็ควรติดตามต่อในพาร์ท2นะฮะรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่อีกอันนึงที่เวลาเราเห็นกระแสรู้สึกว่าเขา underrated เกินไปแล้วรู้สึกว่ามันน่าอมยิ้มมากๆถ้าไปออกสักช่วงปลายปีที่แล้วน่าสนใจนะว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องที่แบบเป็นที่พูดถึงแบบมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงปลายปีที่แล้วยังมีช่วงที่แบบยังซีรีส์วายยังมีความใสๆอยู่ช่วงแต่ต้นปีใหม่เธอลองดูที่เราในแอคซีมีแต่แบบโอ้แต่ละเรื่องเข้มข้นเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกแหละจริงๆเดี๋ยวมันมีความหลากหลายของคอนเทนต์มากขึ้นแหละเราก็จะเห็นความหลากหลายมากขึ้นหรือไงแต่ก็ถือว่าแต่ละคนที่เริ่มไปหาแนวอื่นๆของซีรีส์วายแล้วก็ไม่กล้าทำซีรีส์แนวนี้แล้วอะทำให้รู้สึกว่าซีรีส์นี้ก็ยังมีอยู่นะยังทำได้อยู่แต่แค่แบบต้องนิดนึงอ่ะว่าสุดท้ายก็กลับมาที่บทต้องดีเคมีนักแสดงต้องดีว่าสุดท้ายเรื่องนี้ตอบโจทย์ได้อยู่โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามกันนะครับกับการรีแอคชั่นเรื่อง Love Area ตลอด6 EP เนาะ
เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ท2เนาะไม่รู้จะเมื่อไหร่จะมาเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดด้วยนะครับที่อนุญาตเราทำรีแอคชั่นได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบเรารีแอคชั่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ติดตามเราต่อไปเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในพาร์ท2นะแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย